เหยียบรองเท้าผมเหยียบเบี่ยงๆไปพี่ชายเหยียบเอาหลังท่ามันถึงจะเต็มฝาเท้าท่านเหยียบให้เต็มฝาเท้าท่านทิ้งไปแล้วกระเพาะเวลามีปัญหาเรื่องท้องเรื่องศีรษะบางทีก็มึนหรือเรื่องหลังครับไม่มีอะไรมึนโอเคศีรษะเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลังรองมาแล้วก็พ้องตามมาอบสบายโปรดสังเกตดูสิผมทำให้แค่นี้นี่คือศักยภาพของสมาธิจิตที่ผมมีอยู่และทำได้ด้วยไม่เป็นคำพูดศักยภาพของสมาธิจิตแต่ผมพูดอยู่3คำคือสติสมาธิจิตเวลาผมสอนคนผมใช้คำว่าสติสมาธิให้รู้และให้เข้าใจตามครับครูที่ได้มางานประสานสุขภาพมันถึงเวลามันถึงยุคมาพิสูจน์ของสิ่งที่เจ้าคนพบสิ่งที่พระธรรมมันถึงสิ่งที่พระธรรมผมพูดเสมอว่าพระธรรมพระพุทธธรรมพระพุทธเจ้าคอยล้างหนึ่งเจ้าคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยมและมีกับปาร์ตของตายถอยไม่อยู่หนึ่งก้าวคือสามีพระนางพิมพากับพระราชบิดาขอพระราชถอยไปหนึ่งก้าวคือลูกชายคนเดียวของพระองค์ครับถอยไปหนึ่งก้าวคือชาติที่ผ่านมาคือพระเศสันดาเดินหน้ามาที่สุดคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ความเพียรที่ว่านั้นไปไม่รอดกดข้าวกดน้ำบ้างอยู่มาวันหนึ่งพ่อแปะได้รับพระธรรมข้าสู่พระรอดได้ผมเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแต่วินาทีนั้นต้นสองพันกว่าปีและพระพุทธเจ้าคือผู้ที่คนพบพระธรรมพระพุทธธรรมครับสิ่งเหล่านี้มีพูดแต่นั้นได้ก็มีสี่ระดับโสดาสกทาคานาและสมุปปานั้นนอกนั้นมันอยู่ห่างกันแล้วกันเนาะเอาละกลับมาบอกว่าพระธรรมที่ผู้จะคนพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงจะมีสรรพนามอะไรเรื่องเขานี่เลยนะคือสิ่งเดียวกันลูกงอกนาทีนี้ถอยหลังไม้หลายก้าวหน่อยมาบอกว่าสิ่งนั้นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมนุษย์แล้วมาถึงผมใช้พลังงานบริสุทธิ์เยียวยาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในร่างกายท่านคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันส่งไปให้เกิดปวดนู่นนี่นั่นนะครับดูซิมันจะหายจริงไหมอย่างไรเอาตัวร่างกายมาเอาคำตอบไม่ใช่พิสูจน์มันจะเลิกคำว่าพิสูจน์เพราะในสายปฏิสัมพันธ์นั่นคือจะมีคำตอบนี่คือการปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติท่านจึงจะเข้าถึงปฏิเวทไม่ใช่พิสูจน์เหมือนชาวโลกเขาพูดถึงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับจะต่างกันมากที่มีตัวมาเพื่ออะไรมา
ความเจ็บปวดเนี่ยครับมาเครื่องบอกว่าลุงหมอคนที่ยืนพูดนี้เข้าถึงสิ่งนั้นจริงหรือไม่ถ้าเขาจริงๆต้องช่วยได้แน่นอนครับนั้นปวดหัวเวียนหัวมันก็จะพี่เองครับก็ไปนะครับก็ครับหายใจบ้างพลังงานจะวิ่งไปทั่วตัวเราครั้งหนึ่งก็มันช้างไงตั้งตรงตั้งฉากครับรึครับไปท่านรึเดี๋ยวขึ้นไปแล้วกันประโยชน์การออกโอเคกันสังเกตลงไปหลังเอวกันขาผู้ส่งคนนี้เบาทั้งตัวครับทางการที่ไปยังท้องด้วยก็ครับก็ครับตามผมเหยียบไปเหยียบได้สุดเลยเกิดโอเคมันเป็นเกรงผู้กันเด้อเกิดอ่อนมาเถอะเป็นผู้รับหายใจวะคำตอบเดี๋ยวช้าจะออกมาเองครับเติมเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมครับศีรษะมาที่คุณเลยลงตาสว่างทันทีเลยลงสบายหูสบายตัวหายใจต่อมาจะไปเรื่องท้องโปรดสังเกตท้องที่แน่นๆเนี่ยก็ล้วงปึ๊ดเดี๋ยวจะตั้งสติต้องขบฉันเกิดต้องขบฉันมาโอเคจะโล่งครับเวลาผมกอดจะโล่งตามมือผมเลยแค่นี้ก็น่าจะนี่ไงเบามากเบาหมดไหมครับเบามากเลยครับลุงลุงเลยลุงบอกสบายตัวมากแค่นี้ฮะต่อไปก็จะทำจิตของสงได้อย่างโอเคเพราะว่าผมเกิดมาช่วยนะช่วยเรื่องไม่ได้เพราะว่าผมใช่นะเพราะว่าไม่ว่าจะไปแตะตัวคนที่เขานับถือศาสนาใดมันได้หมดไม่มีจุดที่จะมากั้นสุขภาพเป็นเครื่องวัดถ้าสุขภาพดีแล้วทุกอย่างมันจะทำกิจของสงฆ์ทำกิจของชาวบ้านนั้นที่มันได้หมดครับ
มันจะพัวพันกันโอ้โหเป็นตัวผมมองภาพแล้วมันเป็นภาพที่มันไม่รู้ทุกศาสนาโลกตกต่ำหมดจริงๆขึ้นมันเป็นขาขึ้นให้เข้าใจขาขึ้นว่างั้นใครก็ตามตั้งหลักหน้าวันนี้5ปีผ่านไปนะครับตั้งหลักให้อยู่ให้แม่นในคลอนแคลนมันจะพัฒนาการผมเห็นเพราะว่าผมจะเห็นภาพในเรื่องของความเจริญตัวโลกโกหกเข้าสู่ยุคต่อไปยุคของพระศาสดาองค์ไหนจะมาปราบโลกอาศีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอะไรครับมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่กำลังเตรียมพร้อมมนุษย์ให้เข้าสู่กระแสนี้ครับอีก2,000 กว่าปีครับ2,400จะเกิดใหม่เนาะต่อไปพอถึงวันนั้นจะไม่มีคำว่าศาสนาทุกอย่างเดียวหมดไม่มีแล้วนะเป็นสากลจักรวาลหมดมนุษย์จะเข้าใจเรื่องดาวจักรวาลทั้งหมดเพราะมนุษย์เข้าใจโลกทั้งหมดจะเข้าใจจักรวาลทั้งหมดมนุษย์จะเข้าใจโลกทั้งหมดต้องเข้าใจตัวเองทั้งหมดเหมือนกันหลงโลภโกรธเนี่ยจะเข้าใจหมดมันจะแบ่งแยกแยกแยกได้แยกแยกย่อยได้สว่างต่อไปก็พูดแค่ว่าดำกับขาวมันจะไปรูปแบบนั้นคำสอนจะลดน้อยเยอะน้อยเยอะน้อยให้เหลือน้อยไงให้เหลือแต่เป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงนิดหน่อยคือมันจะกลายเป็นความเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผู้เข้าใจก็พัฒนาการเข้าสู่การเข้าถึงหลุดแล้วหลุดเลยไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกลับอีกแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายรู้นี่ครับชาติสุดท้ายคนพัฒนาได้ไปสุดท้ายเลยรุ่นต่อไปพัฒนาออกเหมือนกัน2,000 กว่าปีมนุษย์โลกเคร่งเครียดเรียบร้อยแล้วของจริงจะปรากฏของจริงแค่ว่าตอนนี้ของก่อนที่ของจริงจะมามันเหมือนกับแถวหน้าทำงานกำลังเกลี่ยพื้นที่ให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาแต่ก็มีพระองค์อยู่จริงใช่ไหมครับถ้าถามผมนะยังไงก็เชื่อมั่นในคำสอนก็เลยอย่าไปปัดอย่าไปเป๊ะคำสอนตรงนี้แต่มันยังไม่ถึงวันนั้นต่างหากจึงยังไม่ปรากฏคำสอนของพระพุทธเจ้าโอเคนะจะไปให้2,000 กว่าปีมาถึงวันพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้มันก็ทำไม่ได้งั้นก็ต้องรอเพราะนั้นเราเจ้าค่อยต้องทำดีละชั่วทำดีนี้ชั่วทำดีสักขั้วนี้ชั่วสักขีดทำใจสงบทำจิตให้ได้แล้วผ่องใสเมื่อไหร่ก็เป็นที่รู้ว่าโอ้ชาติสุดท้ายเป็นเช่นนั้นหรือรุ่นต่อไปก็จะพัฒนาต่อไปนะวันนี้ถือเป็นหัวแถวใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นหัวแถวก็ต้องปักหลักให้อยู่ใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเป็นหัวแถวในจุดไหนก็ได้โลกนะปักหมดให้อยู่แล้วพัฒนาต่อไปแล้วก็จะเจริญงอกงามเองนี่ดูในเฟซของลุงหมออยู่ที่ภาคใต้ครับอยู่ที่พญามุกัลแก้วหลวงพุทธทวดที่เชียงวันที่มาดูอยู่บ่อยที่นี่ได้มาเจอกันที่ครับลูกแก้วพญานาคไอ้โทษพญางูพญางูพญางูกับลูกแก้วใช่สิ่งนั้นมีแต่ผู้ที่ born to be จะรู้ได้ตรงนี้ใช่ครับมา born to be เกิดมามีคุณสมบัติพิเศษครับมีปรากฏการณ์ของธรรมชาติมาพิเศษที่จะไปรู้ได้คนใช่แห่งปรากฏการณ์ในตัวผมก็คือเกิดมาปุ๊บแม่กำลังมาอยู่ในวัตถุบีนี่กำลังรุ่นมาว่าคุณคุยกันเรื่องว่าน้ำทะเลเค็มนั้นก็ไม่สามารถจะทำน้ำให้จืดได้ต้องใช้วิทยาการครับแต่ด้วยพลังจิตพลังจิตที่สามารถจะ
ทำน้ำมาจืดทุกวันยังน้ำมันยังจืดก็เวลากลับไปเดี๋ยวจะไปตักน้ำตรงนั้นจะปลาไปที่วัดด้วยครับมันของก็มาเอาไปเนี่ยนี่ก็คือมาเที่ยวไปด้วยตามกรุงศรีอยุธยาธรรมศาสตร์เมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับแต่ว่าก็ชอบสนใจเรื่องคิดประพัฒน์ได้ดูที่ท่านนัวบรรยายของญาติโยมก่อนครับแล้วก็คิดมากก็ลองเสพสารดูครับในนั้นในเนื้อหาผมก็แบ่งไว้เป็น4เซกชันใหญ่ๆคือ1ธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่านอาจารย์กรังสิทธิ์แต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติดินน้ำลมไฟ2คือพุทธศาสตร์ศาสนา3คือจิตศาสตร์4คือวิทยาศาสตร์สาขาที่อยู่ด้วยส่วนการที่อธิบายขยายความตามนัยยะนำพาสมาธิจิตนั้นก็ไปในบทบาทใดๆที่ผมมีในส่วนที่ผมมีไม่เอาส่วนหนึ่งของมือก็มาใช้ในตัวตนไปตามรูปแบบเฉพาะเป็นปราดตามนี้เลยนะหลายการเลยใช้สี่สามในเวลานี้มันมาถึงหนึ่งหมดสี่สามบูรณาการมันถึงหนึ่งหมดมันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถ้าถามว่าเป็นต้องอธิบายผ่านพุทธศาสนาอย่างเดียวจึงจะพัฒนาอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะมีข้อยุติใช่ถ้าเราพูดจะมีปัญญาก็จะมีข้อยุติโดยง่ายดายขาดปัญญาก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเถียงกันต่อตอนนี้รู้แล้วรู้เลยว่าทำไมผู้คนถึงได้เสียงครับไม่สามารถจะมีตัวภูมิปัญญาที่จะมองเห็นได้เท่ากันใช่เลยเป็นพ่อโตแย้งภูมิปัญญาไม่ถึงก็ทำด้วยภาษาถกเถียงชนะค้าคานกันก็มันมีคำว่าหลงโลภโกรธเป็นตัวเดียวถึงจริงแย่งอำนาจที่กับพระพุทธเจ้านะสีอาเออย่าไม่ใจกับพระพุทธเจ้ายังไม่เถียงกันเลยก็ภูมิปัญญาเท่ากันใช่ใช่ก็เลยจบลงเลยกันได้ถูกต้องเรื่องดอกบัวบานดอกบัวนั่งสมาธิเดี๋ยวจบลงได้ครับผมภูมิปัญญาเท่ากันถูกต้องครับนี่ลุงออกพูดพออาจารย์รับคนเข้าใจกันได้ดีขอให้ไปต่อในทางลึกการสนทนากันนาทีนี้กับสิ่งผมมีอยู่แล้วให้เข้าไปนั่นคือเรื่องสุขภาพร่างกายเรียนนำมาไปรองรับในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เวลานี้ในกิจของสงฆ์โอเคนะโอเคหรือว่าใช้ได้เลยที่นี่ของผมน้ำเป็นยาทุกอย่างจริงๆแล้วถ้าพูดต่อไปมันจะเกินเลยไปปฐมฌานใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดทุติยฌานน้ำทุกอย่างเป็นยาได้หมดแต่ติดลมทุกอะตอมเป็นยาหมดจัดตัวมันใช้อะไรเลยครับเรื่องชาจะมาแบบเรื่องนี้จะเป็นกิจยาครับโอเคนะครับครับโอเคครับครับเป็นความรู้